ติไม่เคยขึ้นเวทีโรงแรมเลยเคยแต่ขึ้นเวทีกลางถนนนะครับประมาณแบบหน้ามาบุญคลองบ้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบ้างอนุสาวรีย์ชัยภูมิ5แยกลาดพร้าวแจ้งวัฒนะตรงนี้เองไปกันครับก็ไม่มีโอกาสขึ้นเวทีโรงแรมอะครับเพราะไม่เคยเป็นเจ้าบ่าวก็หวังว่าสักวันเป็นเจ้าบ่าวก็น่าจะได้ขึ้นมาบนเวทีโรงแรมกับเขาบ้างนะครับตื่นเต้นครับเพราะว่าพี่ปองบอกมาว่าให้พูดหัวข้อการเมืองไทยวันนี้มีอะไรผมก็เดิน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 คิดว่าผมจะแทรกโฆษณาขายทัวร์เข้าไปตรงไหนดีทัวร์อียิปต์เดือนธันวาคมล่องแม่น้ำนาย11วันก็ยังไม่เต็มทัวร์ล่องฟอยอชที่นอร์เวย์ชมแสงเหนือสวยก็ยังไม่เต็มทัวร์เนเจอร์เลยเนี่ยก็คือเส้นทางสายใหม่เดือนตุลาคมโหพระถังซัมจั๋งก็ได้แต่คิดนะครับคิดว่าจะแทรกเข้าไปตรงไหนดีคิดครับคิดแล้วก็พอมากลับมาว่าการเมืองวันนี้มีอะไรเนี่ยผมก็บริเวณตอนผมเรียนรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์หน้าคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยจะมีป้ายอธิบายวงจรอุบาทวงจรอุบาทที่พวกเราเนี่ยถึงกันเนี่ยรัฐประหารร่างรัฐธรรมนูญเลือกตั้งได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็โกงแล้วคนก็ออกมาขับไล่บ้านเมืองวุ่นวายแล้วก็รัฐประหารรัฐประหารโทษอีกคนส่วนใหญ่เนี่ยโทษว่ารัฐประหารเนี่ยเป็นตัวชั่วคนไม่ได้ดูว่าไอ้ความชั่วเนี่ยมันอยู่ที่นักการเมืองที่มันขี้โกงต่างหากถ้านักการเมืองไม่ขี้โกงบ้านเมืองก็ไม่วุ่นวายก็คงไม่มีรัฐประหารใช่ไหมครับเราอยู่ในวงเวียนวงจรอุบาทเนี่ยมาตั้งแต่2475จนกระทั่งปี2544วงจรนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องเปลี่ยนเพราะมันมีคนที่ชื่อทักษิณผมก็นึกแต่เพราะว่านักการเมืองสมัยต้องประดิษฐ์วาทกรรมจะใช้คำว่าวงจรทักษิณยังไงดีจะบอกว่าทักษิณาวัตรเหรอครับทักษิณาวัตรมันคือการเดินวนขวาเดินวนขวามันงานมงคลแต่ทักษิณาวัตรมันไม่ใช่งานมงคลจะใช้อุตราวัดเดินวนซ้ายใช้นี่งานอาวะทำไมขึ้นรูปเมนครับอันนี้ผมไม่ได้แช่งใครนะครับจะใช้อุตราวัดก็ไม่ได้เอาเป็นว่าผมใช้คำว่าวงจรทักษิณอุบาทแต่ว่าคำว่าทักษิณอยู่ในวงเล็บนะครับผมไม่ได้ว่าทักษิณอุบาทนะครับผมบอกว่าวงจรทักษิณอุบาทเอาไว้ในวงเล็บครับถ้าแม้แต่ในวงเล็บยังไม่ยอมจะอยู่จะไปอยู่ชั้น14ห้อง VIP ก็เชิญครับวงจรทักษิณอุบาทเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นเมนครับกลับมาวงจรอุบาทวงจรทักษิณอุบาทเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปี2544ตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณลงเลือกตั้งสู้กับท่านชวนหลีกภัยนะครับครั้งนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณพูดเอาไว้ว่าลองฟังคุณทักษิณนะครับเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนดีกว่าอายุ51นี่มันครึ่งหลังของชีวิตแล้วนะครับ
ถ้ายังคนอย่างแบบอย่างผมเนี่ยยังคิดเอาอะไรจากประเทศอยู่เนี่ยต้องถือว่ามีเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ละเป็นคนเลวเลยเลวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้51นี่ต้องครึ่งหลังเนี่ยต้องมีหน้าที่แค่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ครอบครัววงตระกูลมากกว่าเพราะผมเป็นคนรักลูกอยากจะให้สิ่งที่มันดีงามทิ้งไว้ให้กับลูกไม่อยากจะทิ้งสิ่งว่าโอ้โหผมตายไปเพราะเขาทุกคนก็บอกว่าบอกกับลูกผมว่าพ่อคุณนี่เลวมากพ่อคุณนี่คอร์รัปชันพ่อคุณนี่ไม่รู้จักพอตรงนั้นนี่ผมคิดว่ามันบาปกว่าที่ผมจะเข้ากันเนี่ยเอางี้ดีกว่าครับตกลงเลวไหมครับไอ้ปี2544เนี่ยผมก็บอกตรงๆว่าผมก็หลงเชื่อคุณทักษิณผมเป็นคนหนึ่งในตอนนั้นที่หลงเชื่อว่ารวยแล้วไม่โกงแต่พอผ่านไปคือผมไม่ยอมรับเลยว่า2544ผมเลือกเขาเพราะคิดว่ารวยแล้วไม่โกงแต่ผ่านไปเนี่ยเพียงแค่สมัยเดียวเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าคนยิ่งรวยยิ่งโลภแต่ยิ่งรวยยิ่งโลภเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าโลภแล้วไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมอันนี้แหละครับไอ้ที่ว่ารวยแล้วไม่โกงเนี่ยอย่าไปเชื่อครับต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมมากำกับด้วยไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็ตามปี2548ครับวงจรเดินต่อไปนะครับภาพวงจรหายไปแล้วนะครับวงจรเดินต่อไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็หลังเหตุการณ์สึนามิคุณทักษิณยังอยู่ในเมนอยู่เลยอะวงจรอุบาทวงจรทักษิณอุบาทกลับมาใหม่มีการเลือกตั้งปี2548ก็เปลี่ยนจากคุณชวนหลีกภัยมาเป็นคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะครับก็ปรากฏว่าคุณทักษิณชนะถล่มทลายด้วยคะแนนเสียง377เสียงหลังจากนั้นก็ไปควบรวมพรรคเล็กพรรคน้อยรวมกระทั่งพรรคจิ๋วจนกระทั่งได้เสียงเกิน400เสียงกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาเต็มรูปแบบเลยครับเพราะว่าเสียงไม่ถึง100เสียงเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้คุณทักษิณเรียกได้ว่าไม่ต้องแคร์สภาไม่ต้องเข้าประชุมสภาเลยการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นอย่างมโหฬารมหาศาลไม่ว่าจะเป็นอยู่ดีๆวันที่31ธันวาคมกลายเป็นวันทำการเพื่อให้ภรรยาตัวเองไปโอนที่ดินแล้วประหยัดภาษีเงินเล็กน้อยเนี่ยรวยแล้วมันยังลอบเลยครับเรื่องการทุจริตเรื่องของภาษีสัมภาษามิตรการลดสัมปทานให้กับบริษัท AIS จริงคุณปูเนี่ยทำให้ผมลำบากวันนี้จริงๆทีแรกผมกะจะพกพลอยขึ้นมาด้วยนะครับไม่ต้องใช้ความจำแต่ว่าถ้าพกพลอยขึ้นมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็จะเหมือนเยปูก็เลยต้องใช้ความจำเอานะครับปรากฏตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็รู้แก่อำนาจคนไทยเริ่มทนไม่ได้ครับจนกระทั่งถึงกรณีขายหุ้นให้เทมาเซกคู่ต่อสู้ของคุณทักษิณคนใหม่คือคุณสนธิลิ้มทองกุลครับคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยโผล่เข้ามาในวงจรนี้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาขับไล่คุณทักษิณจนกระทั่งคุณทักษิณบินไป UN ก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเพราะว่าความวุ่นวายมันเกิดขึ้นในบ้านเมืองบ้านเมืองเดินต่อไม่ได้ด้วยข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เรื่องอื่นๆ4เรื่องนะครับหลังจากนั้นก็วงจรเข้าสู่การร่างรัฐธรรมนูญปี50ครับวงจรผมก็ไม่โผล่ปี50ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็มีการเลือกตั้งในปี2551สงสัยวงจรหนีไปพร้อมกับนางปูอะครับปรากฏว่าปี2551เนี่ยนะครับเมื่อคืนเขาเตรียมสไลด์กันทั้งคืนคืนนี้ก็เลยเบลอๆเปิดไม่ถูกมันครับปี2551มีการเลือกตั้งใครๆก็รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยเปรียบเสมือนหุ่นเชิดนะครับได้รับการเลือกตั้งวงจรจะไม่กลับมาเหรอครับ
วงจรผมหายอ่ะหรือคุณทักษิณแบนจากทางสื่อขนาดนี้เลยเหรอครับโหมาถึงแนวหน้าเลยขอวงจรหน่อยครับปรากฏว่าคุณสมัครสุนทรเวชกลับคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยจริงๆมันจะต้องเป็นภาพคุณทักษิณก้มกราบแผ่นดินที่สุวรรณภูมิจำภาพนั้นได้ไหมครับวงจรนี้กลับมาคุณทักษิณกลับมาสู้คดีครับพยายามใช้ยุทธวิธีถุงขนมแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายเนี่ยคุณทักษิณและภรรยาก็ต้องบินออกนอกประเทศขออนุญาตศาลออกไปดูโอลิมปิกที่จีนบินหนีออกไปเพราะฉะนั้นจะบอกว่าหนีเพราะรัฐประหารไม่ได้นะครับหนีเพราะตัวเองโกงตกลงทักษิณบินกลับเข้ามายังครับภาพนั้นย้อนวงจรคุณทักษิณคุณสมัครมาคุณสมชายมาคุณทักษิณกราบแผ่นดินกราบแล้วบินกลับเข้ามาแล้วครับแล้วก็กราบแผ่นดินนะครับหลังจากนั้นก็บินหนีออกไปเพราะว่าเงิน2ล้านบาททำไม่สำเร็จตอนนั้นความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เกิดการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเกิดการแตกของพรรคพลังประชาชนแล้วก็เกิดเป็นกำเนิดของพรรคภูมิใจไทยทำไมเมนมันมาอีกแล้วล่ะแซงเขาบ่อยจังเมนออกไปเลยครับเขายังไม่ถึงที่คุณบัญญัติก็ผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วครับผ่านไปหลังนั้นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็กลับมาเป็นนายกเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่ามกลางความวุ่นวายของบ้านเมืองเรารู้ใช่ไหมครับว่าปี52 53เหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเนี่ยใครอยู่ข้างหลังเราจำได้ใช่ไหมครับว่าคนที่ประกาศว่าอย่ากลับบ้านมือเปล่าคือใครนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเกิดความวุ่นวายเสร็จเรียบร้อยพฤษภาคม2554คุณอภิสิทธิ์ยุบสภาคราวนี้แหละครับคนที่ทำให้ผมพกโพยขึ้นเวทีไม่ได้เนี่ยก็มาเป็นนายกขุนเชิดได้รับการเลือกตั้งชนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเราได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่ายิ่งลักษณ์ถ้าทุกคนเงียบตอนนี้ลองฟังเสียงคลื่นสมองคุณยิ่งลักษณ์ดูสิครับไม่ได้ยินเลยอะนะครับหลังจากคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็อดทนให้เธอบริหารบ้านเมืองไปเธอขึ้นมาปี54ปี55ปี56คุณทักษิณตอนที่ถูกคดีถูกยึดทรัพย์ไป 76,000 ล้านแต่คดีทุจริตจำนำข้าวโกงไปกี่แสนล้านครับเขาเอาคืนมากกว่าที่เขาถูกยึดไปหลายเท่ามหาศาลสุดท้ายฟางเส้นสุดท้ายที่คนทนไม่ได้แล้วกลับมาสู่วงจรความวุ่นวายอีกก็คือการออกพรบล้างผิดคนโกงจำกันได้ไหมครับกฎหมายลักหลับตอนตีสามพวกเราตรงนี้หลายคนไปอยู่กันที่สามแสนใช่ไหมครับแล้วหลายคนตรงนี้ก็ต้องไปตากแดดตากฝนอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสุดท้ายบ้านเมืองวุ่นวายจนกระทั่งถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดวินิจฉัยว่าคุณยิ่งลักษณ์ขาดคุณสมบัติเพราะกรณีที่แต่งตั้งคุณถวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบคุณยิ่งลักษณ์หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพราะรัฐประหารนะครับชอบโทษรัฐประหารแต่จริงๆอ่ะหลุดเพราะเธอใช้อำนาจไม่ใช่เธอสิเธอเป็นร่างทรงให้ทักษิณใช้อำนาจโยกย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีเพื่อพวกพ้องตัวเองโดยมิชอบตอนนั้นกลายเป็นรัฐบาลผีหัวขาดคุณชัยเกษมขึ้นมารักษาการสภาผู้แทนราษฎรไม่มีเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์ยุบไปแล้วตั้งแต่ธันวาคมรัฐบาลทำอะไรไม่ได้บ้านเมืองเดินถึงทางตัน
พลเอกประยุทธ์เรียกทุกฝ่ายมาประชุมว่าจะถอยกันไหมไม่มีใครยอมถอยคุณชัยเกษมไม่ยอมลาออกสว.ไม่ยอมตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารเปลี่ยนพระเอกมาเป็นพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้ววงจรมันก็กลับมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญมาสู่การเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกแล้วถัดมาหลังจากพลเอกประยุทธ์ก็กลายเป็นปัจจุบันนี้กลายเป็นคุณเศรษฐารัฐบาลหุ่นเชิดวงจรนี้กลับมาอีกแล้วครับแล้วผมก็เชื่อว่าเราก็คงจะต้องอดทนกันต่อไปวงจรนี้จะเดินต่อไปอย่างไรเนี่ยเราก็ได้แต่เฝ้าดูคุณทักษิณจะเดินเข้าหน้าต่อสู้คดีมาตรา112หรือถ้าไหวตัวว่าจะแพ้จะบินหนีออกไปอีกเราเริ่มวงจรใหม่เราก็ไม่รู้แต่คำถามคือเราต้องวงเวียนอยู่ในวงจรทักษิณอุบาทเนี่ยไปอีกนานแค่ไหนถามตัวเองนะครับว่าถ้าวันหนึ่งรัฐบาลนี้โกงเหมือนกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยต่อให้พวกเราบอกว่าเราเหนื่อยแล้วเนี่ยเราทนได้เหรอครับเราก็ต้องออกไปอีกไม่มีใครอยากออกไปเดินกลางท้องถนนหรอกครับแต่วงจรเนี่ยมันจะหยุดลงได้อย่างไรหรือเราต้องรอให้คนคนนี้เนี่ยหมดอายุไขซึ่งผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าเราจะหลุดจากวงโคจรนี้ไม่ได้ยิ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเรามีทางเลือกแค่ฝ่ายที่เราคิดว่าเลวและเลวกว่าถามตัวเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะมีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองพรรคไหนสักพรรคหนึ่งไหมครับที่เราพร้อมจะเดินเข้าไปในคูหาแล้วกาเลือกด้วยความรักด้วยความศรัทธาด้วยความภาคภูมิใจด้วยความหวังที่เราจะฝากอนาคตประเทศไทยไว้กับพรรคการเมืองนั้นผมต้องขออนุญาตท่านชวนนะครับขออภัยที่ด้วยความรักในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่ความหวังในวันนี้ครับวันนี้เราเรียกได้ว่าเราแทบจะไม่มีความหวังเลยที่จะหลุดออกจากวงจรนี้ไปได้ตราบใดที่เรายังไม่มีใครสักคนหนึ่งซึ่งลุกขึ้นมาเป็นวีรบุรุษเราก็ลุกขึ้นมาจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพรรคไหนก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นในพรรคประชาธิปัตย์จะมีวีรบุรุษสักคนหนึ่งลุกขึ้นมาพร้อมที่จะให้ประชาชนทุกคนเข้าไปเลือกไม่ว่าคนรุ่นไหนผมเชื่อครับว่าคนจำนวนมากเนี่ยที่ไปเลือกพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเพราะเขาเบื่อเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเลือกตรงไหนจะเลือกใครพวกเราทุกคนเนี่ยต้องจำทนกับการเลือกยุทธศาสตร์ที่ว่าถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่มานานเท่าไหร่แล้วครับเราต้องเลือกตั้งเพราะความกลัวเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมยังไม่หมดความหวังในประเทศไทยผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้และผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะปกป้องประเทศไทยและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสหลุดจากวงจรทักษิณอุบาทนี้ออกไปได้เมื่อไหร่เราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันผมเชื่อมั่นครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นแล้วเราจะก้าวไปด้วยกันครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากค่ะคุณวิทย์เยมุตตมรักษ์ค่ะ